สวัสดีครับวันนี้มีรีวิวแกะกล่องรองเท้า Adidas รุ่นอย่าง96นะครับวันนี้จะเป็นตัวนี้ครับตัวสีขาวมาดูดีเทลกันตัวนี้จะเป็นสีขาวล้วนซึ่งของรุ่นนี้เนี่ยมันจะมีสีค่อนข้างเยอะนะออกสีมาเยอะมากเลยมีตั้งแต่สีแบบสดใสสีแบบเข้มๆสีแบบเป็นทริปเปิลไวท์อย่างนี้ก็มีทริปเปิลแบล็กก็มีนะครับอันนี้ตัวนี้เป็นทริปเปิลไวท์แล้วก็ตัวนี้มีดีเทลของการเรื่องแสงด้วยในบางจุดครับมันสามารถสะท้อนแสงในบางจุดอยู่ตรงซิมตรงนี้นะครับก็ตรงนี้ขอบนี้ตัววัสดุก็จะเป็นแบบผ้าใบแล้วก็ผสมหนังนะครับตรงนี้จะเป็นดีเทลของหนังกลับนะครับตักสากนิดนึงก็มีผ้าใบแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นผ้าที่มันมีดีเทลนิดนึงครับทำให้มันดูเป็นวัสดุแบบผสมผสานมีหลายเลเยอร์ในตัวรองเท้าครับตัวโลโก้ตรงนี้จะเป็นแบบใสๆโลโก้ Adidas แล้วก็ตรงนี้จะมีโลโก้เป็นแบบใสๆเหมือนกันตรงพื้นอันนี้เขียนว่าทอร์ชั่นนะครับเป็นระบบการทรงตัวของการเหมือนกับควบคุมการทรงตัวของตัวรองเท้าไม่ให้มันบิดลูกมากเกินไปแล้วก็ตัววัสดุตรงนี้ก็เป็นโฟมแน่นๆแล้วก็มีพื้นยางที่มีลายเหมือนกันลื่นนะครับตรงนี้เหมือนออกไปทางรองเท้าวิ่งนิดๆมันเป็นพุ่มขึ้นมาถึงข้างบนแต่ว่าจริงๆตัวนี้ก็เป็นรองเท้าแบบแนวใส่เล่นก็ใส่ง่ายครับเพราะว่าสีขาวล้วนแบบนี้ก็คือใส่เข้าได้หลายแนวหลายชุดครับเดี๋ยวมาลองดูออนฟิตกันครับ